ับช่วง Bonsai Review วิวอังคารนี้เรามีซีรีส์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเป็นซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวให้คุณเตยเป็นคนเล่าให้ฟังดีกว่าทุกคนอันนี้แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ากับคอนเทนต์รีวิวนิยายหรือไม่ใช่สิกับคอนเทนต์รีวิวซีรีส์ต่างๆหนังที่เพื่อนเคยทำมาคือเราได้เคยมาร่วมแค่แบบครั้งเดียวตอนที่แบบตอนนั้นเราทำอะไรนะไพมันแล้วเราก็ไม่เคยเลยทุกคนแล้วอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบเราดูแล้วเราก็ดูเพิ่งจบไปเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบอินมากอินมากเก่งอยากขายให้เพื่อนฟังมากๆทุกคนแล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นซีรีส์ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาใช่เตยเพิ่งได้เริ่มดูทุกคนก็คือเรื่อง Doom at Your Service ค่ะฉันเคยเห็นหน้าปกอยู่ค่ะทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกแล้วก็ดราม่านิดนึงมีหลายรสชาติมากซึ่งนักแสดงนำของเรานั่นก็คือพักโบยองโบยองอ่ะทุกคนตัวเล็กๆน่ารักเนาะใช่เขาเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าทักดงกยองค่ะทุกคนคือเหมือนเขาเนี่ยเป็นบก.นิยายออนไลน์ใช่แล้วก็คือเขาอะค่อนข้างจะเจอเรื่องที่แบบโชคร้ายมากๆในหนึ่งวันของเขาคือเขาอะตั้งใจจะไปหานักเขียนคนนึงซึ่งเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาอะก็ได้แบบเหมือนให้หมอตรวจเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองแบบไม่สบายปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าตัวเองอะเป็นเนื้องอกในสมองซึ่งมะเร็งขั้นแรกอะไรประมาณนั้นแบบมันก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นขั้นไม่น่าจะเป็นขั้นแรกแล้วทุกคนคือหมอบอกว่าสามารถอยู่ได้อีก3เดือนโอ้ย100วันเท่านั้นใช่แล้วก็คือถ้าจะรักษาเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้1ปีแล้วแบบนางเอกก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรักษาแล้วกันก็เลยเลือกว่าแบบยังก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ในวันนั้นก็ได้เจอเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาแบบนัดไปเจอที่ร้านนึงเขาก็ไปเจอใช่ปะก็กลายเป็นเจอผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็คือวินแตกมากบอกว่ามาแย่งสามีฉันคนใหม่คนที่นางเอกคบอยู่เป็นแฟนบอกแต่ว่าจริงๆแล้วคนนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วชีวิตมันแบบซ้ำลายมากในวันแรกวันเดียวที่หาหมอเสร็จออกมาก็คือเจอเมียหลวงโทรมาบอกว่าตัวเองแบบเป็นเมียน้อยรู้ไหมก็คือจริงๆแล้วนางเอกไม่รู้แล้วคือเมียหลวงเนี่ยคือท้องอยู่ด้วยคือแบบเหมือนโลกถล่มอ่ะทุกคนทำลายแบบไม่ไหวใช่แล้วแบบมันแบบเป็นดูมจริงแล้วน้องชายอ่ะก็คือเหมือนกับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่นอะไรไปเรื่อยๆเขาก็คือไม่ได้รู้เหตุการณ์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือโทรมาขอเงินพี่สาวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนมรสุมรุมเร้ามากในวันนั้นใช่แล้วก็คือบ้านนางเอกเนี่ยก็คือนางเอกอ่ะกับเหลือแค่นางเอกกับน้องชายคือพ่อแม่เสียไปแล้วตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็หลายๆอย่างมากทุกคนวันนั้นแบบโดนข้อความทวงเงินอะไรวันนั้นนางเอกก็อ๋อวันนั้นน่ะเป็นเหมือนกับเป็นวันครบรอบวันตายของพ่อกับแม่ด้วยโอ้แล้วนางเอกก็จะถือแบบว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อเค้กไปทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะก็คือดันเป็นวันที่เขาเรียกว่าพระเอกของเราของเรื่องนี้ก็คือซออินกุกซออินกุกกับทุกคนเขาอ่ะเหมือนกับได้เป็นวันเกิดของเขาแล้วเขาอ่ะก็คือเป็นเทพพระเจ้าอย่างหนึ่งเขาเป็นหายนะของโลกใบนี้โอ้ my god คือมันแฟนตาซีอะนะทุกคนความแฟนตาซีเขาอะก็ได้ยินคำอธิษฐานของคนทั่วไปเลยที่แบบมาขอพรอะไรเงี้ยคือเหมือนกับถ้าเป็นวันเกิดเขาเขาจะต้องให้พรหนึ่งอย่างกับมนุษย์คนไหนก็ได้ใช่แล้วนางเอกวันนั้นก็คือนางเอกก็คือกินเหล้าเมากึ่มออกไปตะโกนที่แบบระเบียงบ้านว่าขอให้แบบอยากให้โลกแตกประมาณว่าใครก็ได้ช่วยสร้างหายนะให้เกิดขึ้นทีจากที่พระเอกคือได้ยินแต่คำขอพรที่แบบให้ตัวเองนู่นนี่นั่นมีความสุขร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันได้ยินเสียงนางเอกเข้ามาในหูว่าอยากได้หายนะจัดไปพระเอกก็เลยไปเลยจ้าโผล่ไปที่หน้าประตูบ้านทุกคนแล้วพระเอกก็คือตลกมากคือแบบทำให้นางเอกแบบมองผ่านตาแมวแล้วก็คือเห็นภาพเป็นเมืองนอกนางเอกก็คืองงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเปิดประตูไปก็อาจจะเอกกับพระเอกพระเอกก็เหมือนกับมายื่นข้อเสนอให้ว่าเนี่ยอยากจะขอพรไหมอธิษฐานสิอะไรเงี้ยจะให้แล้วนางเอกก็คือ
ไม่อธิษฐานแบบงงว่าแบบพระเอกคือใครอะไรเงี้ยพระเอกก็บอกว่าตัวเองก็คือหายนะอะไรประมาณนี้ทุกคนดูใช่ดูเลยเขามีชื่อว่ามายอนมังเตยคิดว่ามายอนมังของภาษาเกาหลีอาจจะแปลว่าหายนะซึ่งอันเนี้ยเตยไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วมันก็เลยมีเหตุการณ์นึงที่ในที่สุดก็จะทำให้นางเอกเนี่ยต้องทำสัญญาตกลงทำสัญญากับพระเอกเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะไม่เจ็บป่วยจากการแบบอาการของโรคอะไรประมาณนี้ทำให้เขาอะต้องแบบสัญญากันการเชื่อมพันธสัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคือการมาการแบบเขาบอกว่าทุกเที่ยงก่อนเที่ยงคืนของวันอะไรเงี้ยจะต้องจับมือพระเอกเพราะว่าเป็นการชาร์จพลังทำให้แบบว่ารู้สึกแบบไม่ปวดหัวหรืออะไรได้ทุกคนคือพระเอกเป็นผู้ชายที่เย็นชาบอกว่าตัวเองเป็นคนเย็นชาไม่เห็นใจมนุษย์คนไหนทั้งนั้นแต่ว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มมีความรู้สึกหรืออะไรจับมือกันทุกวันไงฟีลเกาหลีมากแล้วคุณทุกคนคะถ้าคุณเคยเห็นซออินกุกแล้วพักว่าโบยองใช่ปะคือส่วนสูงเขาต่างกันมากทุกคนเลยคือพระเอกเราสูงมากๆแล้วนางเอกตัวแบบเล็กตัวเล็กจังตายกูตายพอดีทุกคนคือดีมากเคมีพระนางคือแบบเลิศมือใหญ่ๆกับมือเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนเราแบบโอ้อินมากแล้วแบบมีแค่คู่หลักมันก็ยังไม่พอใช่ป่ะมันก็ยังมีคู่รองเล็กๆน้อยๆมาสร้างสีสันอะไรเงี้ยคือแบบนางเอกก็จะสนิทกับรุ่นพี่คนนึงซึ่งแบบเป็นนักเขียนอยู่ในออนไลน์ของเขาแพลตฟอร์มของเขาอะไรเงี้ยชื่อว่านาจีนาทุกคนสวยมากเราไม่เคยเห็นเขาเล่นเรื่องไหนมาก่อนเลยแล้วก็เหมือนกับคู่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นรักสามเศร้านิดนึง wow. มีความมีคนคนนึงชื่อว่าอีเฮยอนกยูเป็นผู้ชายที่เป็นรักแรกตั้งแต่สมัยแบบ mm-hmm. มัธยมกรุบกรีบ mm-hmm. อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีปัญหาทำให้แบบพักเบรกกันไปเลิกลากันไปแต่ว่าเจ้านาจีนาเนี่ยก็จะยังแบบไม่มูฟออนเท่าไหร่เวลาเขียนนิยายก็มักจะแบบวนเวียนอยู่กับพระเอกคนเดิมๆทำให้ปิดเรื่องไม่ลงสักทีทำให้แบบการเขียนแรงตกอันดับอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีบก.อีกคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้างานของตัวนางเอกเนี่ยเขาชื่อชาจูอีกหรืออะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดพูดผิดต้องขอโทษด้วยทุกคนหล่อมากหล่อว่าจริงๆ เป็นเหมือนกับว่าเข้ามาหานาจีนาแล้วก็แบบประมาณว่าอยากติดท็อปแรงค์ไหมให้เซ็นสัญญากันสิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบ3คนเนี้ยมันผูกพันกันด้วยแบบสถานะบางอย่างอะไรเงี้ยจริงๆคือคุณหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะรู้จักกับอีฮิวกยอนอยู่แล้วอีฮิวกยอนผูกพันใช่มันผูกพันแบบเป็นความสัมพันธ์แบบผูกพันแล้วก็อยากให้ทุกคนไปร่วมรุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะคู่กับใครอะไรยังไงส่วนพวกเรานั้นถ้าดูแบบ SF9 ดู Kingdom มาก่อนในเรื่องนี้นะคะดาวอนเล่นด้วยเป็นน้องชายของนางเอกชื่อซอนกยองดาวอนทุกคนคนที่มีรอยสักตรงนั้นใช่คุณหมายจะได้ไหมคนที่มีรอยสักตรงนั้นแต่ว่าเราแบบแปลกใจมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นน้องในรูปแบบนี้น้องเป็นคนเล่นซีรีส์ได้แบบโอ้ยเข้าถึงอารมณ์มากเลยนะน่ารักไหมคือแบบน่ารักมากตลกก็คือตลกมากเป็นน้องชายตัวแสบแบบกวนประสาทพี่สาวสุดพอมีพาร์ทดราม่าก็คือรู้สึกว่าเอ้ยน้องแบบเล่นดีมากแบบร้องไห้น้ำตาเพลาะทุกคนอันเรื่องเนี้ยมันครบรสจริงๆนะแบบทั้งแบบความโรแมนติกที่อาจจะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็มีความดราม่ามีความสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อนร่วมงานพี่น้องอะไรเงี้ยทุกอย่างครบรสโอ้คือดีมากเราอยากให้ทุกคนไปติดตามดูมากอีเตยอินมากทุกคนแล้วก็ขายทุกวันแล้วกล้าพูดเลยว่าเตยทวิตเตอร์ตลอดแบบมึงทำไมกูอินนะคะงงมากคือเราไม่ได้ดูแบบซีรีส์เกาหลีมานานมากแบบจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรอ่ะจนแบบเราเห็นเรื่องเนี้ยที่เพื่อนแบบลงสตอรี่บ่อยมากเพื่อนเราคนนึงแบบลงสตอรี่บ่อยมากเราก็ไปถามว่ามันเรื่องอะไรวะดูน่าสนใจมากเลยอย่างเงี้ยเพื่อนก็ขายหนักมากทุกคนเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน View นะคะสามารถแบบไปดูได้ในวันนี้ IU and Well View ใช่อยู่ในแอปพลิเคชัน View ก็คือแบบพอเราตามดูก็คือแบบไม่ไหวร้องไห้มันตั้งแต่ตอนแรกเลยทุกคนอีเตยบอกว่าร้องไห้หนักมากนี่เลยบอกว่าเตยกูยังไม่พร้อมหรอกนะแต่บอกไม่มันมีความสนุกด้วยใช่มันมีความแบบสนุกตลกแล้วมันก็คือเวลามันมีแบบพาร์ทความสัมพันธ์ของครอบครัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอินกับเรื่องอะไรแบบนี้เราเป็นอีที่ร้องไห้อยู่เลยใช่ก็คือบางคนดูอาจจะแบบไม่ร้องไห้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราพูดกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ากูก็ไม่ได้ร้องขนาดนั้นนะก็บอกอ้าวเหรอกูคือหนักมากเราให้แบบเราตาล่วงหมอนเปียกก็คือ
ช่ทุกคนแต่แบบใดๆก็คือสนุกมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะสนุกมากดูแอปยูสเตอร์แค่หน้าปกอะเราเห็นตอนแรกแบบเตยดูเรื่องอะไรนะแล้วคือพาร์ทนาคือดึงสายตามากคือใครที่เคยติดตามผลงานเขาจริงๆเขาเป็นนักแสดงชื่อดังอยู่แล้วมีผลงานมาเยอะมากทั้งคู่เลยนะทั้งตัวพระเอกเองชอบกูอันนี้คือชอบส่วนตัวคือเตยเพิ่งเคยดูเขาเรื่องแรกแต่ว่าคุณอ้อมบอกว่าเขาแสดงเยอะมากๆใช่ทุกคนแล้วคือเราติดตามผลงานถ้าเอาที่คิดออกตอนนี้เลยคือเขาเล่นตระกูลรีพายที่เราชอบมากๆที่เราเคยรีวิว1988ไปแต่จริงๆซออินกุเขาเล่น1977 1997ขอโทษค่ะ1997แล้วเขาเคยไปรับเชิญ1994ก็คือรีพายมันจะมีทั้งหมด3ปีทุกคนแล้วเราอ่ะชื่นชอบมากๆเพราะว่าณตอนนั้นนะคือเราติดตามผลงานของนักแสดงทุกคนที่เล่นในเซตนั้นเลยเพราะว่าเราชื่นชอบคนเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับเป็นการส่วนตัวเขาทำให้นักแสดงธรรมชาติมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนธรรมชาติจังเลยวะเล่นดีกับอีกเรื่องนึงที่คิดออกคือมาเตอร์ซันถ้าทุกคนเคยดูมันจะเป็นแนวผีๆหน่อยอันนั้นน่ะเราอ่ะเคยดูก็ต้อแม่บอกเลยแล้วอินกุก็เล่นเรื่องนั้นดีมากเรื่องนี้ก็เลยน่าสนใจส่วนตัวนางเอกเองอ่ะเตยเคยดูโดบงซุนใช่โดบงซุนน่ารักมากมากคือพังโอยองอ่ะเป็นคนเล่นที่เราอ่ะชอบมากเลยสไตล์การเล่นของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบตัวจุ้มแล้วเขาจะได้รับบทกับพระเอกที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะสูงกว่าเขาเสมอเพราะเขาตัวเล็กอะตัวเล็กแบบเล็กมากเล็กแบบเล็กกว่าเราอะจริงเขาตัวเล็กกว่าเราคือแบบจะสูงประมาณ150นิดๆตัวเล็กแล้วพระเอกเกาหลีก็จะสูงสูงใช่ไหมเกาหลีคือแบบ180แน่นอนแล้วพอกอดอะทุกคนนึกออกชิปจ้าแม่บอกเลยว่ามันฟีโอ้ดีมากดีมากน่ารักมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดังๆถ้าทุกคนคิดออกคือลืมชื่อโอ้ไม่ก็อดโอ้ไม่ก็อดเกี่ยวกับผีเหมือนกันดังมากเห็นผีอันนั้นน่ะเออตอนไปดูสัมภาษณ์โบยองมาเขาก็บอกว่าตอนแรกก็มีแต่คนถามว่าชอบอะไรสไตล์แฟนตาซีหรอเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดถึงพอดูเรื่องที่ตัวเองเล่นผ่านมาก็คือเออแฟนตาซีจ๋ามากอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีแรงเยอะเห็นผีน่ารักโอ้โหก็ทุกอย่างแฟนตาซีทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือพระเอกมีความแฟนตาซีมากแม่อยากขายเลยเพราะว่าคุณไวกับคุณโดนละกินอาจจะไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เกาหลีเท่าไหร่นะเปิดใจไปดูได้นะคะในวิวเนาะแล้วก็ถือว่ามาขายแฟนๆทุกคนด้วยเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้นะใครที่แบบเบื่ออยู่บ้านหรือแบบเอ้ยมันมีเรื่องเครียดเข้าโซเชียลเปิดทีวีเฮ้ยตอนเท่านั้นก็มาหาอะไรยิ้มๆเพราะว่านักแสดงคือการันตีอยู่แล้วเนาะว่ายังไงก็คือเล่นถึงเล่นดีทุกคนนะคะฝากไว้ด้วยนะทุกคนไปตามดูได้ในวิวเนาะแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายเลยเราจะมารีวิวหนังหรือซีรีส์อะไรก็มาติดตามกันนะคะเราพยายามที่ทำให้ช่วงนี้เป็นรูทีนมากขึ้นเนาะใครที่หลงมาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วแบบอุ้ยพี่เคยทำแบบเรื่องอื่นๆด้วยหรอคะไปตามดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะวอทไวรีวิวเซิร์ชไปโลกหรือวอทไวรีวิวรีวิวหนังอะไรเงี้ยคือขึ้นแบบเป็นพรึดอย่างงี้เลยมีหลายเรื่องแล้วเนาะที่เคยทำเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทำแค่เกาหลีด้วยใช่ส่วนเรื่องนี้จริงเรื่องนี้ก็คือทุกคนใครๆดูแล้วก็มาเมามอยกันได้เนาะชอบตัวละครไหนชอบฉากไหนอะไรยังไงมาเมามอยกันได้เลยจ้าเดี๋ยวไปตามดูด้วยเออไปเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้การจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคือกินหนึ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อว่าตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปดูกันนะคะวิวนะคะ